สวัสดีครับพี่น้องพวกปลายผู้ที่ชมรายการทางออนซ่อนทีวีคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมาเจอกันแล้วก็พบหน้าตาคือเก่านะครับคนหน้าตาสูงขาวโปร่งจมูกโด่งเพอร์เฟคครับเบาสถาพรมื้อนี้ครับพี่น้องครับคือเก่าเหมือนเดิมครับทางช่องออนซ่อนทีวี PSI ช่อง112ครับนะครับมาหาเลาะคือเก่าเหมือนเดิมครับกับช่วงรายการบ่าวสถาพรคนมักเลาะเลาะมองหันมองหนีครับผู้ใดเฮ็ดแนวดีๆนะครับอาชีพต่างๆนะครับสร้างผลงานโดดเด่นนะครับสร้างสรรค์เพื่อสังคมแนวดีๆนะครับบ่าวสถาพรก็สิเลาะไปไว้เป็นร้านอาหารนะครับอาชีพนะครับงานบุญงานบอนงานประเภทนี้ต่างๆเฮาก็สิเลาะนะครับว่าเป็นเลาะหาตูดได้พี่น้องครับเลาะนำสิ่งดีๆให้พี่น้องป้องไปนะครับได้ชมนะครับทางเลือกใหม่มื้อนี้ครับบ่าวสถาพรอยู่ที่บ้านสุขใจนะครับซึ่งเป็นบ้านของหมู่พวกเพื่อนฝูงครับพี่น้องครับเพิ่นลงนายกลงอบต.นะครับส่วนบ่าวสถาพรลงนายกหลุยครับพี่น้องครับส่วนหมู่พวกนะครับเพิ่นลงอบต.สมาชิกอบต.ครับก็ได้เป็นครับพี่น้องครับบ้านนี้ลง2คนนะครับพี่น้องเอ้าถือว่าเป็นคนใหม่คนหนุ่มไฟแรงนะครับหุ่นก็จังเบาถาพรละหุ่นมาดเสียแต่ตัวนี้บ่อยู่ครับพี่น้องครับยินเข้าว่าไปตัดผมเสริมรอนะครับเฮือนแม่นไปแต่ฝอยไปฝอยทั้งได้บ่พี่น้องครับบ้านนี้เฮาสิมาบุกครับอีกอาชีพนึงอาชีพเสริมของอบต.ครับพี่น้องครับเพิ่นบ่อยู่บ่เซาจักเทียมมานี่นะครับไปหาของห่างกะหาขายของกะขายตึกแหกะตึกนะครับเฮ็ดฟาร์มหนูกะเฮ็ดครับพี่น้องครับมาเบิ่งตอนนี้เฮาถาอบต.เอาไว้ต่อไปเสริมรอครับพี่น้องครับเสริมรอตอนนี้มาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แก๊สหลอนครับพี่น้องครับมาแล้วเดี๋ยวเฮาสิไปสอบถามนะครับอบต.คนละครับเบิ่งเฮียนเพิ่นอบต.กำลังมาสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพิ่นไปเสริมรอไปยังมาไหนบ้างพี่เพิ่นเอ้ามาเลาะยามนี่มาเลาะยามได้นี่ได้ยินครับว่าเลี้ยงหนูหลายเป็นอบต.จังได๋บ่เลี้ยงหนูเดี๋ยวนี้ฮะเลี้ยงตะกวนเลี้ยงตะกวนแล้วเลี้ยงตะกวนแล้วมาเป็นอบต.ไปพาบุกเบิ่งแน่ให้พี่น้องเบิ่งแน่ว่าฟาร์มหนูเฮามีจักอันคอกเอานะครับเฮาสินําไปเบิ่งฟาร์มหนูถ้าทีนี้ต้องเอาหมอแป๊ดไปซ่องมันซะก่อนนี่หมอแป๊ดนี่นี่อายุถุงเออนี่ถ้าเหมือนมีจักบ่ถ้านั่นเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์เดี๋ยวค่อยเบิ่งแม่พันธุ์ก่อนแม่พันธุ์หนูครับพี่น้องครับแม่พันธุ์นี่20 30แล้ว30แล้ว30แม่แล้วแม่พันธุ์นี่เฮาขายจังได๋แม่พันธุ์นี่คือบ่ได้ขายซุมนี่คือรอเอาลูกออกเองเอออันนี้คือแม่พันธุ์คนแม่พันธุ์บ่พันธุ์มันเออมีน้ำกันเดี๋ยวๆนานคนครับเห็นมะหุกนั่นคนครับเหี้ยซื้อหมอกลูกมากออกมาแม่พันแม่นออกลูกแล้วตัวใหญ่นั่นออกลูกมาลูกน้อยก็มีบุ้ยนี่ออกลูกมาเดี๋ยวๆซ้อมมึงนะนั่นเห็นซ้อมมะบูนี่ลูกเพิ่นอันจับบ่ได้เนาะจับบ่ได้แล้วครับตัวน้อยอยู่ตัวน้อยอยู่แม่นแกงมันละไฟเพิ่นเสร็จเลยบ่คุ้มบ่เห็นบ่โอ้ยเห็นตัวน้อยหลายตัวน้อยหลายเอ้ยเอาซ้อนหลายเอาซ้อนหลายแล้วแต่แม่ตัวออกหลายตัวออกน้อยนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับโอ้ยนี่ซุ่มในแล้วซุ่มสวบงมนี่เนี่ยโอ้หกพักเงินที่ครบเดือนแล้วครบเดือนวันที่3นี่คนหนูเดือนครับเห็นบ่ล่ะชักเห็นบ่เห็นบ่เออเมือดให้หาไฟซ่องเหรออืมเออจ้ะเห็นบ่คนนั่นดิโอ้อรุณตัวนี้มันนี่มาคือเอาไปเอง
คนครับพี่น้องเออคนคนไตอยู่ดุดดุดโอ้ยไตครับคนไตครับหนูไตยุ่ง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 คนเลียนเลียนคนนี่ครับหนูความหนูอันนี้จะยักเดียดแล้วนี่อันนี้เดือที่เขาเดือนที่สามเนี่ยที่สามสามแมนคนไตยังยัวครับพี่รองครับที่สามออกนุ่มครบเดือนครบเดือนออกนุ่มใช่คนครับโอ้นะครับหอนซ้อนหอนซ้อนไหลมันกินยังปะเนี่ยเขาเลี้ยงตัวแนวปุ่นยาท่ายาโอ้ยาหวานแมนยาหวานยาหวานเขาเปียกเนี่ยเขาเปียกเนี่ยเออหันหอหันก็ได้กินกินนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นไปแล้วไปแล้วโอ้ยลูกน้อยเออลูกน้อยลูกน้อยพี่น้องเอาเอาไปไปลูกน้อยโอ้คนแรกมันแรกมาแล้วเออคนสมมติสองเมืองท่านเห็นก็ได้เขาจะเห็นไหมเออเอาเนี่ยดิคนคนครับพี่น้องครับไปกันคนหนูหนูใหญ่หนูใหญ่หนูใหญ่คนโอ้แม่พันแล้วก็มาออกลูกเออออกลูกแล้วก็แล้วออกลูกตัวนึงนี่ออกลูกไรปะเนี่ยแล้วแต่แม่ตัวสี่ตัวหกตัวสิบตัวขึ้นไปนี่แล้วแต่นี่ตัวนึงออกว่านี่ว่านี่นี่เลยกินนมยืนนั่นเลยท่านโอ้นี่สามที่ตัวนึงตัวเมื่อวานตัวนี้เพิ่งออกตัวแดงนี่แม่นี่เราทำไมอยู่นี่ตัวแดงนี่ออกที่สามสิบบางหันนั่นครับพี่น้องครับบัดนี้เฮามาย่างเบิ่งเลาะนะครับพี่น้องครับมาสัมผัสเห็นบ้างบ่เห็นบ้างธรรมดาครับพี่น้องครับยังอยู่กับบ่าวสถาพรคนมักเลาะครับกับเพื่อนอบต.บ้านสุขใจนะครับตำบลไส้มุ่นอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องมาย่างต่อเฮาบัดนี้ย่างต่อย่างต่ออันนี้เขียนใส่บัญชีพร้อมแมนครับแกมันทีมือผสมมือผสมผสมมือออกมือออกแหนนี่ผสมกันอยู่วงสี่ละผสมกันนั่นทองข้างล่างเราเนี่ยยุ่นทองไปแล้วแล้วเขาหู้แล้วผมแล้วเราเมืองนอนคือว่าทองมันเลียนหากันแมนเขาหากันตัวได้จับได้ปะดิบัวนี่เขารู้กันเต้นี่ตัวจับได้ปะบัวให้บัวเขาบกขุนบกขุนบกขุนมันบ่มือลาดกับมันมันนั่นเออคนนะครับอีกอาชีพหนึ่งทั้งเมื่อนี่ทั้งม้วนนี่ในมองนี่จักโบกนี่โบกก็60คนแล้วเฮาแม่มัน30โบกแล้ว60ตัวบ่แม่นฮะ60โบกเฮาแม่มัน2ตัวต่อโบกเออ2ตัวต่อโบกนึงแม่อือๆมันก็ได้เปลืองโบกเออเฮาเฮ็ดเป็นมองนอนมองนึงมองกินมองนึงเออฮะอันนี้แหละครับพี่น้องอันนี้เป็นหนูขุนทั้งนี่อันนี้หนูขุนแม่นออกลูกมาแล้วเฮาเอาไว้พี่อ๋อคุณไว้พี่บู้ยะงัวงาๆๆยกพี่น้องก่อนนี่เออเอาไว้พี่2เดือนกว่าครับพี่น้องก็ขายครับเด้อนี่เดี๋ยวนี้เบิดแล้วคนนั้นจนแลนบ่มันหรอกพี่ก็หลายคนทะลุหากันเนาะโอ้ซ่อนนะครับน้องไล่ครับคนคนเลี้ยงยุ่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 งปาด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 ทั้งเม็ดนี่ร่วมจากตัวห่วยนับตัวไว้แล้วมันไล่เนาะเออนี่ที่พ่อขายแล้วนี่ไปวะจักพอดีนั่นโอ้กล้องข่อยยักเป็นไรบ่พี่พ่อคนนะครับไม่หนอตัวนึงคนคนคนตัวนึงคนครับพี่น้องครับเบิ่งเนี่ยอ่อนซอดเนี่ยโบยคนคนโบยธรรมดามักอยู่ใกล้ตัวคน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 โอ้ยอันนี้เสียงจูบก็ตัวนี้เสียงจูบนี่แหละครับพี่น้องครับอาชีพฟาร์มเลี้ยงหนูว่าเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงหนูกับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอะไรเลี้ยงยากกว่ากันเออเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะเดี๋ยวมันเกียจจะตอนแรกก็แล้วเออเท่าเดียวเออ
นะครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศของฟาร์มหนูนะครับอยู่กับเบาสถาพรพ่นมักเลาะเลาะมาเบิ่งฟาร์มอันนี้น้อยเว้ยหนูนุ่มตัวนี้อันนี้ออกนมออกนมเดือนกว่าเนาะโอ้นั่นพ่นครับพ่นครับพี่น้องพ่นบ่เท่าไหร่ขึ้นหยุดไปไหมพ่นไปไหมโอ้ยก้อนไข่กับก้อนไข่วะดิเอ้าครับพี่น้องครับเที่ยวเบิ่งไปเบิ่งมาเลยละเออเบิ่งหนูครับฟาร์มหนูโอ้ยเสียงคู่คำร่ำคุณครับหนูหน่อยหนูหน่อยหนูหน่อยคุณหนูหน่อยโอ้ยคนแลนโดด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 มันคนโอ้ยธรรมดาครับพี่น้องครับพี่ก็ไล่เอาออกมาพี่มาพี่ละเออพี่โอ้ยคนโดดต้องย่องครับพี่น้องโดดต้องย่องทำไมธรรมดาไม่ธรรมดาคนโอ้ยโดดโดดโดดคือหนูโซนุ่มแล้วประมาณ1เดือนเนาะหนูเดือนหนูเดือนเออเอานะครับพี่น้องนะครับโอกาสถือโอกาสมาแวะเยี่ยมแม่ยามให้พี่น้องได้เบิ่งได้ตีแพแล้วก็พอพันเฮาขายจังได๋พอพันเฮาบ่ขายตัวหึเฮาบ่เก็บไว้ขายเที่ยขายแต่หนูเนื้อเลยขายตั้งแต่หนูเนื้อเลยเพราะเฮาเวลามันหนูพันต้องคุกขี้ให้มันเชื่องคนแต่เฮามีเวลาเรียนบ่เรียนก็เลยขายหนูเนื้อเป็นหลักเลยหนูเนื้อนี่คือเขาจะเอาไปปิ้งไปอ้อมแม่นปิ้งไปอ้อมไปผัดเฮาขายจังได๋เฮาขายจังได๋คันบ่ลูกคนถอนขนให้ก็ลูก200ถอนขนขาย250ต่อลูกเออๆบ่ถอนขนนี่200แม่นถอนขนให้นี่250พร้อมกินขาวจุนพูนจุนพูนพร้อมรับคันเลยสิไปอ้อมไปครัวไปผัดเผ็ดได้หมดสิต้มส้มก็ได้ใครกินว่าต้มส้มบ่มันมีส้มนึงกินหนูฮิปปี้ต้มหนูฮิปปี้แบบบ่ต้องกันเลยขนบ่ลกบ่ต้องขนโลกโลกขนอันนี้ส้มแกงขี้เหล่าครับพี่น้องแกงขี้เหล่าเออทั้งหมดนี่สั่งให้ได้ในปีนึงรอบปีนี่ที่เฮาเลี้ยงมานี่ก็ใครอยู่เออก็สิว่าได้เลยก็บ่ได้มันเป็นแค่เสริมไปสิดอกเสริมไปแม่นทั้งหมดที่เฮาลงทุนมานี่ลงทุนลงทุนหลายอยู่แต่ว่ามันใช้อายุยืนยาวนะเฮาก็คือก็ไล่ไปเรื่อยอีกทีนะไล่เรื่อยไปเรื่อยเนาะเห็นไล่ว่าได้ปีเดียวได้ทุนขึ้นนั่นบ่แม่นเออเพราะเฮาใช้ระยะยาวอืออาศัยเลี้ยงไปเรื่อยอยากของอยากก็ได้กินครับโอ้แต่ขายอย่างเดียวอือเป็นเสริมเสริมแม่นถือว่าแต่ละมื้อมีก็มีคนมาซื้อมาโทรมาสั่งแม่นโทรมาสั่งคนมาสั่งก็ลงเฟซลงไลน์ขายก็ได้ขายอือเฮาไล่ได้เฉลี่ยเดือนนึงเดือนนึงเฉลี่ยเดือนนึงก็ตกถ้าขายหนูก็ประมาณ 4,000 4,500 แม่นเสริมกันไป4,500ปีนึงก็4-50,000เออ 60,000 ไปเสริมกันไปแม่นเออมันออกลูกเรื่อยๆออกลูกเรื่อยๆออกลูกแค่ผสมแค่เดือนเดียวก็ออกแล้วเออผสมแค่เดือนเดียวแม่นลูกตัวนึงนี่จักตัวแดงออกแม่นึงตัวแดงนี่แล้วแต่ทั้งตัวคือว่าล่ะทั้งตัวก็4ตัวก็5เฮือว่า4-5ตัวก็ฮอด10พุ่นละไปเออแล้วแต่ตัวก็มีแม่นตัวอ้วนตัวพี่แล้วแต่ตัวหมานประมาณคือยังงัวเฮานั่นล่ะแม่นๆเลี้ยงดีบ่ดีจังซี่นะอือนั่นล่ะก็ถือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจุนเจือไปเสริมไปจุนเจือไปนอกจากเป็นอบต.แล้วก็มีเฮ็ดฟาร์มหนูแม่นเอออันนี้บ่แม่นหนูปากแดกนี่พี่น้องหนูพุกหนูพุกหนูพุกครับพี่น้องครับลกขนขาวจุนพูนเอาหนูไหมคะเอาหนูไหมคะบางคนเห็นอันควักยกคางทางเฮาอบเฮามีการอบขายบ่นี่บ่มีไรบ่นั่นดอกบ่มีล่ะบ่เออเฮาขายแต่หนูเนื้อนี่ก็เอาแล้วบางเที่ยท่านอบต.หมู่พวกครับพี่น้องครับบ่ค่อยได้อยู่ไว้เซามีการลงป่าอยู่ไสก็ไปไปเบิดรับซื้อขยงขยะของของข้างห้างเอามัดลงกระลังทั้งขายของนะครับเอาสุดแน่ว่าแต่ได้เงินนี่คือคนขยันแล้วเลี้ยงเลย
เฮาใส่เนี่ยกินอีหยังเนี่ยมีนอกจากงาแล้วจากงาแล้วซะมานี่อาหลักคือหัวอาหารได้ล่ะไปหัวอาหารแม่นโหบ่เปลืองคือแนวอื่นหัวอาหารใส่หัวอาหารหยังใส่หัวอาหารหมูได้ตรงเลยใส่หัวอาหารหมูครับแม่นหมูกับหนูมันหมูกับหนูมันสระอูน้ํากันต้องใส่กินน้ํากันอ่ะหัวอาหารหมูไปใส่หัวอาหารปลาดุกก็บ่กินแต่กินอยู่แต่ว่าบ่ค่อยใส่เอออันนี้เป็นพลนิยมคือว่าทุนนิยมของใครมันคือว่าเนี่ยนี่ใส่แต่ให้โกอย่างเดียวเลยให้โกเพราะว่าเห็นผลเดียวกันสอบหนึ่งได้ใส่จังมือนี่โอ้กระโดดเต๋ออยู่หอมันแค่กินบ่หลายเนาะกินบ่หลายเนาะละส่วนสองส่วนหนึ่งแม่พันกระเดงเออมันจะมาเปียงในแต่นุคุณนี่แหละกินหลายหลายตัวนุคุณนุคุณแม่นะครับเอานี่แหละครับพี่น้องครับคืออาชีพห้างเทียคนที่ชมทั้งรายการเบาถามคนคนมักเลาะอ่อนซ่อนทีวีพี่ไอช่องหนึ่งหนึ่งสองนี่สามารถมาสอบถามมาถามหาท่านอบต.บ้านสุขใจบอกซื้อพ่นเนี้ยผมธนงศักดิ์กองทองครับธนงศักดิ์กองทองอบต.หมู่12บ้านสุขใจเบอร์โทรบ่ครับเบอร์โทรครับใส่เบอร์โทร0862310676ติดต่อมาถามครับบ้านมึงใดครับถ้าสนใจเอาย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงครับครับเบอร์โทรครับ0862310676มาสอบถามก็ได้อยู่ข้างโรงเรียนบ้านน้องวาสุขใจให้ครับปรึกษาครับครับสำหรับผู้ที่อยากจะเลี้ยงหนูครับบางคนก็ไปเลี้ยงหนูอยู่ตามอพาร์ตเมนต์อันนั้นหนูนั่นเปลี่ยนเงินครับพี่น้องครับทุกครับหนูตอนนั้นทุกเลี้ยงไปหลายทุกส่วนเลี้ยงหนูอยู่หนูพุกนะครับออกลูกหลายก็ได้เงินหลายสร้างให้ได้จุนเจือครอบครัวนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนรักท่านสอบต.แห่งบ้านสุขใจครับพี่น้องครับหลังจากที่เบาถาพรลงนายกกะหลุยครับพี่น้องครับเขาจะได้มาเลี้ยงหนูในอนาคตต่อไปนะครับแต่เมื่อเนี่ยอาจจะเป็นหนูปากแดงนะพี่น้องเด้อ เอาเดี๋ยวเขาสิย่างท้ายไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับหนูพุกหนูแผงกันไปนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ขอบคุณหลายครับขอให้ท่านสอบต.ธนงศักดิ์กองทองอยู่ดีสบายร่ำรวยมีเงินใส่บ่ขาดมือไปก่อนสวัสดีครับครับผม